อ่ะแน่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนเนาะว่าใครเป็นใครเผื่อใครสำหรับที่เคยมาครั้งแรกแล้วกันนะครับผมแอนเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อเบิร์ดนะครับก็ เป็น MVP สาย Office App and Service นะครับก็จริงก็คืออยู่ในMVP Skill น่าจะ 5-6 ปีแล้วนะครับก่อนช่วงโควิดนะครับก็อันนี้ก็วันนี้ก็คือได้รับหน้าที่หลักก็เป็นพิธีกรแล้วกันนะครับผมอีกท่านนึงนะครับคุณบุ๋มนี่ครับผมชื่อบุ๋มนะครับรุ่งวรรณวัฒน์นะครับผมเคยเป็นในส่วนของ MVP ในเรื่องของ Desktop Deployment ประมาณ3ปีแล้วก็ช่วงนี้ผมแบบว่าไปเรียนหนังสือครับทั้งเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยจะตกไปอยู่ส่วนของ MVP Reconnect หรือว่าเป็นศิษย์เก่า MVP ประมาณนี้ครับแต่ถ้าอยากกลับมาจอยเหมือนเป็นเบิร์ดอย่างเงี้ยครับผมต้องทำคอนเทนต์ใหม่อีก1ปีอย่างงี้ก็เป็น MVP ตามอวอร์ดนะสำหรับใครที่ไม่รู้จัก MVP คืออะไรครับ MVP มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของงานนะงานก็เกี่ยวเรื่องนึงนะครับก็จริงๆอ่ะ MVP เป็นอะไรที่เป็นโอเพ่นเป็นของ Microsoft Global นะครับผมก็เอาง่ายๆก็คือถ้าสมมติท่านมีบล็อกมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะเขียนที่คุณมีอยู่แล้วนะครับหรือที่กำลังจะมีอยู่แล้วนะครับเรามาแชร์กันได้นะครับเราทำคอนทิวิวไปเรื่อยๆนะครับให้มองว่าเป็นเหมือนวันนี้เราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะครับเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับอันนี้ก็ทำให้เราแชร์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็การเป็นทีเนี่ยข้อดีมันก็คือเราได้เข้าถึงรีซอสบางอย่างของ Microsoft นะครับทำให้ได้ศึกษาลึกกว่าคนอื่นนิดนึงเหมือนครับเหมือนเราอยู่ในกลุ่มโปรดักต์หรือกลุ่มที่พิมพ์อยู่ครับคือเราจะรู้โปรดักต์ก่อนเรื่องนี้รู้จักบั๊กก่อนเลยก่อนใช่ใช่ใช่ถูกก่อนถูกผมเล่าอีกนิดนึงทุกคนใช้น่าจะเคยใช้ Microsoft Teams ใช่ไหมครับตอนก่อน Microsoft Teams มันมีปัญหากับตัวหนอนนะครับก็เลยไปเซ็ตนะเวลาปิดภาษามันแห้งนะโอ้นั่นเป็นวาระแห่งชาติเลยนะผมรู้คดีอยู่ในนั้นพอดีตอนที่เขาเขียนนะครับก็เป็นเรื่องนึงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราก็ฟีดแบ็คโปรดักต์ได้นะครับหรือถ้าใครก็ว่าที่มันไม่ดีก็พิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ได้ผมจะบอกไม่บอกต่อแล้วกันนะครับผมอ่ะมีน้องท่านหนึ่งนะครับถ้าวันนี้ไม่มีน้องช้างเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิดในงานนี้เหมือนกันอ่ะน้องช้างเป็นใครยังไงเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับอ๋อก็ช้างคอนชิปนะครับตอนนี้เป็นคอมมูนิตี้ลีดช่วยดูแลพี่ๆนะครับ MVP แล้วก็คอมมูนิตี้ลีดเดอร์ที่สนใจอยากจะมาแบ่งปันความรู้นะครับที่เราได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นในคอมมูนิตี้ทั้งในชุมชนของเรานะครับผมก็มาเป็นช่วยซัพพอร์ตครับวันนี้ครับขอบคุณน้องช้างนะครับไม่ตบมือก่อนไม่ตบมือให้น้องช้างแล้วกันครับแต่ว่าต้องขอบคุณทุกท่านเนาะเราเพิ่งประกาศวันจันทร์เนาะใช่ครับแล้วก็ทุกท่านเข้าใจว่าเรามีช่องทางเดียวในการโปรโมทนะครับผมแล้วก็เต็มอย่างรวดเร็วนะครับทั้งสองช่องทางนะครับเดี๋ยวเรามาเรื่องโลจิสติกวันนี้กันนะครับแล้วก็เจนด้าวันนี้นะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนช่วงเช้านะครับตอนช่วงเช้าก่อน10โมงนะครับก็เดี๋ยวเราเวลคัมกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะมีข่าวสารประกาศนิดนึงนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างของวันนี้นะครับวันนี้เรื่องโลจิสติกสำหรับใครที่มามีใครที่มาครั้งแรกไหมครับตึกนี้มีแรกไหมครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกที่สำคัญคือห้องน้ำอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อกี้คุณเข้ามาบันไดที่ลิฟต์ใช่ไหมครับมาเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมห้องน้ำอยู่ตรงข้ามนะครับห้องน้ำตรงนี้เดินออกทางเดียวนะครับวนทางเดียวตรงหน้านี้นะครับหรือตอนที่เราเบรกนะครับหรือคุณกำลังฟังอยู่แล้วอยากกินชากาแฟสามารถเอาชากาแฟจากด้านขวาด้านขวาผมนะตรงนี้ได้นะครับเอามาที่ห้องนี้ได้นะครับผมโลจิสติกเนาะนะครับแล้วก็เรื่องบัตรรถนะครับอ๋อไม่ปกติเดี๋ยวนี้มีบัตรแหละก็คือตอนที่ลงทะเบียนนะครับถ้าใครเอารถยนต์มานะครับมันจะมีให้แจ้งนะครับว่าจับบัตรใช่ครับแจ้งเพราะมันใช้ไอ้ตัวเลขของในของตัว event recognition ของทะเบียนรถนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวตอนครับใกล้ๆ10โมงนะครับเราจะเริ่มเซสชั่นที่1ครับนะครับเซสชั่นที่1จะเป็นของทางคุณปรมีอัศวิเกอร์มั้ยครับสปิเกอร์สปิเกอร์นะครับเริ่มเลยนะครับคุณบารมีนะครับก็จะมาพูดเรื่องของตัวอัชัวร์มันอีกคราวครับนะครับอัชัวร์มันอีกคราวก็คือตัวอัชัวร์นะนะครับง่ายๆสั้นๆครับซึ่งตอนนี้ก็คือทางคุณบันมีเดี๋ยวเรียกว่าน้องมีแล้วกันเนาะง่ายๆคือน้องมีเขาจะเล่ามาฟังครับปัจจุบันนะครับเทรนด์ตอนนี้คือเขาไม่มองอะไรเป็นความผิดคาวเป็นโพสหรือเป็นเกย์เนี่ยตัวนี้มันใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับเหมือนซิงเกิลเลยการใช้งานเลยมากขึ้นใช่ครับก็คือจริงๆก็อาจารย์ประสบการณ์ผมแล้วกันเนาะในตลาดเองเนี่ยก็จะเป็นเทรน
นะครับเป็นเทรนที่ทั้งหลายค่ายเนาะไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือไม่ Microsoft ต้องบอกว่าจัดงานที่ Microsoft แต่เราพูดยี่ห้อได้นะได้เฉพาะงานนี้นะเฉพาะงานนี้เราขอแล้วเราขอได้ถึงแล้วเอาไงถึงก็ได้โอเค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 นะครับเสร็จปุ๊บนะฮะพอเราคุยกันเสร็จปุ๊บนะครับประมาณ11โมงประมาณ 10:50 นะครับเดี๋ยวเราก็จะเบรกครับงานของเราไม่มีอะไรมากฟังเสร็จปุ๊บเบรกเลยนะครับแล้วกินนะครับไม่อิ่มไม่อิ่ม2กล่องได้เลยนะครับนะครับตัดขาคนที่มาที่หลังนะเสร็จปุ๊บนะฮะก่อนที่จะกินข้าวเมื่อกี้นะครับเบรกฟังกินข้าวเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับงานก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นงานของทางฝั่งทางเดียวคุณนพรัตน์คุณนพรัตน์มายังครับผมพี่เข้าห้องน้ำมาปวดหัวไปห้องน้ำทางเดียวที่นี่ครับคือในส่วนของเซสชั่นก่อนหน้านี้ครับน้องมีเขาจะเล่ามาในส่วนของมันติคาวของ Microsoft ครับในเรื่องของ Public Cloud เป็นยังไงครับต่อไปเซสชั่นต่อไปที่เป็นของทางคุณนพรัตน์เขาจะพูดว่าในกรณีที่องค์กรท่านอยากใช้งานนะครับMicrosoft Azure ที่ไม่อยู่ในData Center ของตัวเองเนี่ยให้ประสบการณ์รูปแบบของซิมเลตเลยการใช้งานบนAzureเป็นไงออฟฟิศเป็นไงหรือบางครั้งครับเราต้องการAzure Public Cloudที่อยู่ใกล้กับเครื่องจักรของเราหรืออยู่ใกล้กับdata center ของเราอะไรเงี้ยครับหรือบางครั้งอาจจะมี policy ว่าเฮ้ย data หรือเงี้ยต้องอยู่ในองค์กรนะห้ามไปไหน policy อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อยากใช้ตัว public cloud จะทำยังไงในประมาณโอเคครับก็จะเป็นในส่วนของทางฮาร์ดแวร์เนาะครับทางMicrosoft ก็จะเป็นส่วนของทางที่เป็น PaaS หรือ software ครับนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปทานข้าวนะครับวันนี้กับข้าวมีอะไรครับคุณบุ๊คเรื่องนี้สำคัญที่สุดแล้ววันนี้ครับผมวันนี้มี4อย่างครับสี่อย่างเลยครับสี่อย่างนะครับเป็นข้าวกล่องครับไม่ข้าวกล่องครับโอเคก็เหมือนเดิมครับถ้าเราตอนที่ทานกับข้าวทานข้าวเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงนะครับผมซึ่งพอทานเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเป็นเซสชั่นที่ปรับเสียที่สุดคือหลังทานข้าวอ่ะเดี๋ยวนี้ลืมบอกนะครับผมว่าก่อนทานข้าวจะขอถ่ายรูปรวมก่อนละกันโอเคนะครับก็เดี๋ยวพอเราก่อนทานข้าวเนาะตอนที่ตอนเซสชั่นตอนของทางเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับตรงป้าย Microsoft นะครับผมที่เป็นที่ลึกนิดนึงครับนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับพอทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเซสชั่นน่าจะเป็นเซสชั่นแรกของ AVP ที่มีจอยจากทาง AVPนะครับสปอนเซอร์ใหม่เลยสปอนเซอร์ใหม่ใช่ครับนะครับก็เขาเล่าอย่างนี้แล้วกันเนาะเขารูปแบบคือในกรณีที่ทางเซสชั่นเช้านะครับทาง Microsoft อัปเดตเราอีก Microsoft มันติดคาวเป็นยังไงเนาะทางเดลก็บอกในการที่เอาครับฮาร์ดแวร์ของเดลนะครับทำรูปแบบของการให้ติดคาวอินทิเกรตกันเป็นยังไงแต่ว่าอย่าลืมนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์มันมี CPU เนาะทาง AMD ก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามาใช้ CPU ของ AMD ครับมีเป็นยังไงบ้างน่าสนใจยังไงครับเดี๋ยวคุณแบงค์จะอธิบายครับโอเคเอ็นดีตรงนี้มาแรงเหมือนกันครับนะครับในเรื่องของตัวชิปเซ็ตแล้วก็ตัว CPU นะครับในฝั่งของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อนะครับก็คือโอเคเบอร์หนึ่งเซสชั่นหนึ่งเราเริ่มได้ที่เดี๋ยวสำคัญเป็นอ่อนสำคัญมากวันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเซสชั่นของทางพี่วรุณนะครับพี่วรุณคือใครนะให้คุณหมุนที่ไปพี่วรุณก็คือแบบว่าเขาเป็นแบบเทคนิคคอนซัลท์ครับเขามาช่วยแชร์ประสบการณ์กับทางผมที่เราประมาณ 2-3 ครั้งแล้วล่ะครับนะครับซึ่งแกจะเชี่ยวชาญในเรื่องของอินฟาที่เป็นฮาร์ดแวร์มากเนาะจริงแกเป็นเรื่องหลักให้กับหลายที่ใช่ใช่ครับแกจะถนัดผมจริงแกไม่ออกงานอยู่แล้วนะครับเพราะแกปูต้องนัดคือแกจะเอ็กเปิดในเรื่องของวีมแวร์มากครับถ้าใครแกช่างวีมแวร์สามารถถามแกได้ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ท่านสุดท้ายเป็นท่านสุดท้ายก็เดี๋ยวทางคุณวินครับครับคุณเลสกุลเนี่ยก็จะมาทำมารีนะครับงานทั้งหมดนะครับทั้ง4เซสชั่นว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่นะครับในฝั่งของ Microsoft อันนี้คือคุณวินของ Microsoft เนาะครับนะครับก็จะได้มาแกก็ได้มาแรปอัพแล้วก็อธิบายนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ในกรณีที่ทางคุณวินหรือสุกุลมาเนาะคือเราอยากฟีดแบคอยากต้องการยกติ้งอยากไว้เชื่อสอบเซอร์เลยที่เป็นแกได้เลยครับคือแกเป็นสปอนเซอร์หลักของเราเลยครับใช่ครับใช่ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นในวันนี้งานโดยโลจิสติกเราพยายามให้อยู่ในช่วงก่อนฝนตกนะครับผมนั้นไปสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จไปสายปุ๊บก็ย้ายนะครับปกติคือมันจะมีสองเซสชั่นแหละแต่มันจะเลิกเย็นกันไปเราบอกว่าเดี๋ยวเรามี
อีกงานนึงที่เป็นงานใหญ่เลยร้อยกว่าคนเนาะเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวคนไปทำเสร็จให้ใช่ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเนื่องจากทาง BP Skill เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอโปรโมทหน่อยแล้วกันคือตอนนี้ในหน้าเพจ Facebook เนาะเผื่อใครอาจจะเคยได้ฟังได้ยินบ้างเนี่ยเราจะมีอัปเดตใน Microsoft Azure กับ365ทุกเดือนปกติเนี่ย Azure 365มันมีฟีเจอร์เยอะมากใช่มั้ยฮะก็คือใครอยากจะมาฟังแบบย่อยในแต่ละเดือนนะครับก็มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็เดี๋ยวในเดือนนี้นะครับจริงๆเราจะจัดแค่วันเสาร์นะครับก็คือ2ทุ่มถึง3ทุ่มก็จะมีทางผมเนาะผมจะรับผิดชอบในฝั่งของ365แล้วก็จะมีทางอาจารย์ธัญพลนะครับจะรับฝั่งของอาชัวร์แต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีเกณฑ์พิเศษจากฝั่งของ Power Platform ด้วยครับนะครับผมก็จะเป็นเสาร์ปกติมันคือเสาร์เป็นเสาร์นะครับช่วง2ทุ่ม3ทุ่มเสร็จปุ๊บก็นอนนะครับผมหลักการง่ายมากนะครับก็EP ที่86 87 88ก็คือ33 30กันยายนตุลาคมนี้นะครับผมก็ไปติดตามได้ในหน้าเพจนะครับดูย้อนหลังได้นะครับแชร์ย้อนหลังได้นะครับก็อันนี้ก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะครับก็ถือว่าย่อยกันนะครับที่เป็นเซสชั่นภาษาไทยน่าจะเป็นที่เดียวนะครับก่อนที่เราจะเริ่มในเซสชั่นที่1นะครับผมมีของแจกนะครับมีครับมีของแจกโอเคดูหาพี่นะโอเคเรามีของแจกนิดนึงครับไหนๆวันนี้ทุกท่านเข้ามาร่วมนะครับผมมีเกมที่ทุกนี่ใครไม่เคยเล่นกอล์ฟนะครับนี่มีใครไม่เคยเล่นไหมทุกคนเคยเล่นแล้วเนาะนะครับก็ง่ายๆครับมันมีเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามีคำถามนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับใช้เพื่อนอ๋อใช่ๆนะครับเดี๋ยวเรามีเกมนะครับกอล์ฟก็คือการพูดหลักการง่ายๆครับมือถือต้องแรงเน็ตต้องเร็วนะครับถูกปิดช่างมันอีกทีนึงนะครับเพราะเนี่ยนะครับผมมีคำถามน่าจะประมาณ 8-9 คำถามนะครับดูว่าใครจะเร็วกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราดูแรงกันนะครับผมเดี๋ยวเราปิดเครื่องนิดนึงสำหรับคนทางบ้านครับคนทางบ้านก็สามารถเล่นได้นะครับผมคนทางบ้านนะครับผมแต่ถ้าคนทางบ้านเนี่ยได้ของนี่ผมไม่นับนะ ร้อยเล่นนะครับเดี๋ยวเราดิ้นอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราขอวางมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ปิดแป๊บนึงของเราเป็นไรครับคุณหนูครับผมเปิดเหมือนกันนะครับผมเพิ่งมาส่งสดมากเลยเฮ้ยแป๊บนะครับเดี๋ยวแชร์นะครับเดี๋ยวเราจอดเลยแป๊บนึงนี่เป็นตัวอย่างพี่ผมช่วยโปรโมทหน่อยครับว่าของรางวัลมีอะไรบ้างครับเข้ากำบูตต่อไอทีนะครับผมต่อยเข้าที่มันทุกที นะครับผมนี่เดี๋ยวใครนะเข้ากาบูต .it ตรงนี้แต่ไม่เข้าวันนู้นนี่เข้ากาบูต .it ทุกคนพร้อมนะครับเดี๋ยวจะมีเข้าไปปุ๊บมันจะมีใส่เกมพินเนาะนะครับผมกดรางวัลเป็นแก้วจาก Microsoft ด้วยกันนะครับแก้วจาก Microsoft Made in China สิงคโปร์ครับสิงคโปร์โอเคตัวอย่างให้โตหน่อยเลยเดี๋ยวให้น้องแต่ไม่เห็นโอเคปึ๊บให้ผมแชร์เกมพีก่อนทดสอบก่อนว่ามันใช้ได้นี่แชร์หน้าจอครับต้องลากลากไปก่อนเอาลากของมือใช่ไหมครับโอเคโอเคได้ไหมไม่มีเสียงเปิดก็ได้ตรงไหน
ถูกต้องเข้ามาได้ทำไมโอเคขึ้นมาครับรหัส8278950นะครับผมเอ้าเมลดีมิลิชตัวปีเหรอไม่รู้โอเคไม่เป็นไรไอ้ไม่ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับแหมแค่นี้เอาง่ายๆครับทุกอย่างมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่แล้วนะฮะตรงไหนเดี๋ยวผมมองมันค้างครับแหมไม่ต้องตรงที่แหมเอางี้แล้วกันครับงั้นเราพิจารณาก่อนดีกว่านะครับผมเข้ามาแล้วเนาะเพิ่มมีดิวิลิชด้วยเพิ่งรู้เสียงไม่ดังเลยนับพอยังไงหมดเลยถ้าพอยถ้าวิธีการนับพอยง่ายๆครับผมก็คือเดี๋ยวเราอธิบายแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเกมอ่ะเดี๋ยวผมมาเล่นตอนหลังดีกว่าผมแก้ปัญหาดีกว่าแก้ลิมิตก่อนละกันแก้ลิมิตก่อนละกันยังไงของแจกมาต้องแจกก่อนอ่ะเซสชั่นเนี้ยใช่ต้องแจกก่อนใช่ไหมฮะต้องแจกแก้วโอเคต้องแจกแก้ว1ใบนะครับใช่เอาการง่ายๆครับใครคิดว่าตัวเองมาช้าที่สุดกี่โมงประมาณมาถึงนี้นะกี่โมงครับผมชื่อคุณอะไรครับคือชนันทร์ครับคุณชนันทร์มาจากบริษัทอะไรครับผมมาจากมหาวิทยาลัยมาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับผมอยู่ที่นี่นะมากี่โมงแล้วครับมาประมาณ8:10มีใครที่มากกว่า8:10ไหมครับมีใครมาเช้ากว่า8:10ไหมครับผมว่ามา8:00แต่ผมไม่ได้นะโอเคมีใครมา8:10ไหมครับไม่มีแล้วแจกอะไรนะแก้วก่อนนะครับอีกอันนึงแล้วกันขอยัดอีกอันนึงแล้วกันครับแก้วก่อนแล้วกันครับมีระวังไหมหลักการคำถามง่ายสองคำถามครับใครคิดว่าตัวเองมาไกลที่สุดนับจากตรงนี้ครับนับจากออสซิชันนะไกลที่สุดครับครับที่ไหนครับชื่อคุณอะไรครับเท่าไหร่ครับเตยคุณเตยอยู่บริษัทไหนครับเอกชนแห่งนี้ครับโอเคเราอยู่บริษัทเดียวกันนะครับผมนะครับถ้าใครจะรีคูดก็รีคูดแค่นี้นะครับผมจากไหนครับผมลาดกระบังลาดมีใครไกลกว่าลาดกระบังไหมครับลาดกระบังไหมครับลาดกระบังที่อยู่ตรงจุดไหนของลาดกระบังครับพลอยแถวกิ่งแก้วครับขอบกิ่งแก้วครับที่ใครเอากิ่งแก้วขอบกิ่งแก้วฝั่งนู้นครับทางไหนอะไรเลยมีทางนู้นด้วยคุณไปทางนู้นด้วยคุณขันทางนู้นไหมนี่ทางไหนครับครับที่คุณอะไรครับชื่อโอครับคุณโอคุณโอมาจากบริษัทอะไรครับเอเอครับเอกชนแห่งหนึ่งครับเอกชนแห่งหนึ่งครับคุณโอ๋อยู่ตรงไหนครับมาจากไหนครับบางพีนะบางพีกับลาบางไหนไกลกว่ากันครับเราใช้หลักประชาธิปไตยนะครับห้องนั้นแล้วกันทางฝั่งนู้นถ้าฝั่งนู้นไปทางไหนครับผมน้องคนนี้ก่อนอ่ะนี่ไหนครับสมบัติการหนังสำโรงครับแถวสำโรงโอ้สำโรงแต่ได้รางวัลไปแล้วเราไม่นับโอเคคณะมาจากทางไหนครับผมมาจากที่ไหนครับผมไปดูเปิดไมค์ครับหนูไม่ได้เปิดไมค์พี่เลือกเปิดไมค์มาจากหนองแขมครับหนองแขมครับจากหนองแขมครับเบิร์ดมีใกล้หนองแขมไหมครับมีใกล้กับหนองแขมไหมครับมีหนองแขมลาดกระบังคุณโอ๋เลยนะบางทีสุพรรณการนะครับน้องแขมสามที่นี้อันไหนไกลสุดอ่ะมีใครใกล้กว่านี้ไหมผมเคยมีอยู่ครั้งนึงเคยจัดนะครับมาจากสุไหงโกรกครับเปิดมีชลบุรีชลอะไรครับชลบุรีครับผมเพิ่มชลบุรีมีใครใกล้กว่าเพิ่มชลบุรีไหมครับครับไม่เอาวัดเกิดนะครับไม่เอาวัดเกิดนะแต่ต้องไม่มีใครนะอำเภอเมืองชลบุรีมีใครมาจากไกลกว่าชลบุรีไหมภาคอีสานก็เบิร์ดนับเลยได้ครับนะ3 2 1นั้นชลบุรีครับชลบุรีกันนี่แก้วนี้นะครับแก้วมาก่อนโอเคงั้นแก้วแก้วน้องโอเคครับผมแต่ทุกเป็นหลักฐานนะ
โอเคแต่ที่คุณบุ๋มครับมาจากที่ที่ที่คุณอะไรครับผมบริษัทอะไรครับชื่อวัชระครับผมคุณวัชระมาจากบริษัทอะไรครับผมบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งโอเคถูกต้องครับผมดีใจมากโอเคโอเคขอบคุณมากครับอะไรครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวอะไรนะอ๋อโอเคโอเคครับเดี๋ยวเกมเรามาเล่นที่หลังแล้วกันหนูไม่หาวิธีแก้นะครับสดมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราประกาศนิดนึงนะครับสำหรับนะครับท่านที่สนใจได้หรืออย่างที่ผมบอกมาช่วงแรกครับถ้าท่านเป็นนีม็อกอยู่แล้วนะครับหรือเป็นสปีกเกอร์งานถืออยู่แล้วนะครับแล้วสนใจเกี่ยวกับพวกเทอร์มาติคาวนะครับพวกการทำมาติคาวอะไรเงี้ยคุณจะเป็นสายฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่ได้หมดครับที่ต้องการแชร์ให้เพื่อนๆแล้วกันใช่ครับก็คือนั้นแชร์แล้วกันผมมองว่าการคอมมูนิตี้มันจะได้เหมือนงานโปรดักต์มาร์เก็ตติ้งไหมครับก็คือเราแชร์ในสิ่งที่เราสนใจมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมจะพยายามเขียนให้ถูกครับอย่าเขียนผิดแล้วกันเดี๋ยวคนรอบก็จะไม่ผิดนะครับผมก็บอกเราได้นะครับในเฟซบุ๊กmvbskill.com นะครับสามารถทักแชทไปได้เลยนะครับใช่แต่สิ่งที่เรามีให้ด้วยนะครับเสื้อนะครับก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่เราจะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับงานแรกนะครับก็จะเป็นเสื้ออย่างที่คุณหมูใส่ผมหมูใส่ในพวกนี้ครับหมดข้างหลังนั่นครับจะเป็นเสื้อช่วงโควิดครับช่วงเสื้อช่วงโควิดเราไม่เราเป็นออนไลน์เราไม่มาแจกกันแล้วแจกเสื้อใช่ครับเราแจกเสื้อให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือว่าเป็นในฝั่งของตัวสปีกเกอร์ซึ่งเราจะมีงานน่าจะประมาณช่วงประมาณก่อนคริสต์มาสใช่ไหมใช่ครับการเดือนธันวาประมาณนะครับก็รับสปีกเกอร์นะครับเราผมไม่ค่อยถนัดมาพูดผมเชื่อครับมาเถอะนะครับเนี่ยไม่มีอะไรผิดไม่มีผิดอะไรถูกนะครับผมตรงนี้นะครับก็ยังมีมาใน Facebook ได้นะครับก็ตั้งแต่วันนี้เนาะนะครับจนถึงที่เดือนหน้าแล้วกันนะครับพฤศจิกานะครับเราจะได้เตรียมงานกันนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสุดท้ายเนี่ยจริงๆวันนี้มันมี 4-5 เซสชั่นใช่ไหมครับผมก็เลยรวบรวมนะครับลิงก์ URL ทั้งหมดเลยที่สปีกเกอร์พูดนะครับไว้ใน QR นี้เผื่อท่านจะได้ศึกษาต่อนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ QR ก็ได้หรือจะไปที่ aka.ms/achuamandikao.ph นะครับก็จะเป็นลิงก์รวมทั้งหมดเพราะว่าหลายคนถามว่าขอสไลด์ขอลิงก์ขออะไรอย่างเงี้ยครับรวมให้แล้วนะครับรวมมาให้แล้วเดี๋ยวหลังจากงานก็มีคลิปเรคคอร์ดดิ้งด้วยเดี๋ยวจากงานก็จะมีคลิปเรคคอร์ดดิ้งให้ด้วยนะครับผมแล้วมีงานโปรโมทงานหนึ่งนะครับงานหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ช้าโปรโมทงานนี้ครับก็เดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีงาน Microsoft Ignite ซึ่งจะเป็นงานคอนเฟรนซ์นะครับที่ใหญ่สุดของ Microsoft ในช่วงปลายปีนี้เลยนะครับปกติงาน Microsoft Ignite เนี่ยเราก็จัดที่อเมริกาครับพี่เบิร์ดรอบนี้เราก็มีโอกาสในการเข้าร่วมทั้งงานออนไลน์แล้วก็มีการจัดตามสถานที่ต่างๆด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IT Pro นะครับคนที่เป็นสาย App Infra Data AI Security นะครับก็สามารถไปเข้าร่วมงาน Ignite ได้นะครับงานออนไลน์เข้าร่วมฟรีนะครับเดี๋ยวได้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวคนแถวนี้นะก็อาจจะได้บินไปที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะฮะเข้าร่วมงานสปอตไลท์จะให้อีกไปสปอตไลท์ที่เจแปนนะครับก็ยังเดี๋ยวรอติดตามคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมว่าไมโครซอฟต์จะมีการอัปเดตแอนนอลเป็นอะไรใหม่ๆแบบว่านะครับผมรวมถึงในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราด้วยกันนะครับพี่เบิร์ดก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคครับนี่เป็นงานปีแล้วนะครับก็ช่วง12ช่วงวันหยุดพอดีมีเสื้อได้ไหมฮะโอ้โอเคครับของเสื้อแจกมาเรื่อยๆมันจะมาเรื่อยๆนะครับเสื้อ limited edition เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เป็นสปีกเกอร์นะครับสามารถแจกของได้นะครับแจกของได้นะครับแต่พยายามเหลือให้สปีกเกอร์ข้างหลังด้วยนะครับนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับผมนะครับก็ในงานนี้นะครับ12/4ก็เป็นช่วงมันอยู่พอดีเนาะนะครับก็ไปเรียนไลฟ์สดๆนะครับก็เข้าใจว่าจะมีเกือบจะทุกแบบเลยที่เป็นโปรดักต์ของ Microsoft นะครับไม่ว่าจะเป็นสายอาชัวสาย365มีสอบเซอร์ฟรีด้วยนะครับมาเรียนให้เรียนอ๋อโอเคถ้าใครเคยเข้าเหมือนปีที่แล้วเนาะไม่มีสองตัวดีนะครับผมโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มในตัวเซสชั่นที่1ของทางอาชัวร์นะครับของทางน้องมาลามีนะครับมาแชร์ในเรื่องของตัวอาชัวร์กัน